สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเช็คดวงผ่านจอนะคะกับอาจารย์เจนนี่นะคะก็ทุกๆวันพฤหัสนะคะ1ชั่วโมงเต็มกับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาที่รายการเช็คดวงผ่านจอถ้าวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดที่อยากจะมาปรึกษาดวงกับเจนนี่นะคะก็โทรกันสายสดเข้ามาในช่วงเบรก2เบรก3นะคะ022536854แล้วก็022536853-4แล้วก็ SMS กันที่4764115นะคะก็อยากจะมาคุยอยากจะปรึกษาหรืออยากจะรู้วิธีการแก้ไขดวงชะตาของคุณอย่างไรเราพบกันในช่วงเบรก2กับเบรก3เช้านี้มาเนี่ยรถติดมากแล้วก็ฝนตกท่านใดที่เดินทางทำงานในช่วงนี้ขับรถขับราหรือขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ระวังกันนะคะอย่าประมาทเนาะถนนลื่นฝนตกใหม่ๆแบบนี้แล้วก็เมื่อเช้ามาเนี่ยรถติดอาจารย์จินนี่เองก็ทำผิดกฎจราจรนิดนึงก็คือไม่ได้รัดเบลตำรวจเรียกก็ว่ากันตามระเบียบของบ้านเมืองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีมาเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วก็วันนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าก่อนที่เราจะมาคำนวณดวงการดวงชะตาก็ถ้าใครอยากจะปรึกษาอาจารย์จินนี่ก็แจ้งชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็แจ้งอายุมานะคะว่าอายุเท่าไหร่เพราะอาจารย์จะได้ทำนายระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงจะทำนายที่แตกต่างกันแล้ววิธีแก้เราจะได้เอาไปแก้ไขในสิ่งที่ถูกปรับพื้นดวงเราก็อันนี้ขึ้นอยู่กับความศรัทธาขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนด้วยว่าชีวิตของเราเนี่ยบางทีการทำบุญอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมีอะไรมาเสริมมาแทรกมาเติมมาแต่งเพื่อให้ชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็บุญกับบุญกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าให้หมั่นทำถ้าเราทำบุญกันบ่อยๆเติมบุญกันบ่อยๆไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาทุกข์ถึงเวลาอะไรเนี่ยค่อยวิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อยวิ่งหาดูดวงเช็คดวงการแต่จริงๆแล้วการเช็คดวงเนี่ยเป็นการเช็คดวงเพื่อให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอย่างเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าช่วงใดดวงเราเดือนนี้ดีไหมเดือนนี้เราควรที่จะระแวดหรือระวังหรือจะก้าวขาเดินหน้ายังไงก็น่าจะมาตรวจเช็คกันนะคะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนควรชะลอก็เป็นเขาเรียกว่ามาปรึกษากันถ้าช่วงหน้าใครสนใจนะคะก็ติดต่ออาจารย์จินนี่ได้เลยที่022536853-4 SFS กันที่4764115นะคะติดต่อกันเข้ามาเนาะแล้วก็อาจารย์จะได้คุยกันสดสดสัมภาษณ์กันสดสดนะคะแล้วก็วันนี้มาคำนวณดวงกันเลยดีกว่าที่วันอาทิตย์พฤหัสนี้จนถึงพฤหัสหน้าวันนี้อาจารย์จินนี่มาจัดคนเดียวอาจารย์หนุ่มก็จะมาจัดกับคุณเดี่ยวดาราฉายในพฤหัสหน้าเนาะก็มาสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานก่อนที่จะมาคำนวณดวงกันในวันนี้อาจารย์จะบอกว่าคนวันอาทิตย์เดือนระหว่างอาทิตย์นี้จะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินที่ดีแต่ในเรื่องของการตัดสินใจในพฤหัสนี้จะมีการลังเลเกิดขึ้นหมายถึงการตัดสินใจไม่ว่าจะกับตัดสินใจเรื่องงานการตัดสินใจในเรื่องการดำเนินชีวิตช่วงนี้การตัดสินใจจะลังเลเขาเรียกว่าไม่มีความมั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองแต่จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับการสนับสนุนไปในทางที่ดีส่วนคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์อาทิตย์นี้พฤหัสนี้อยากเป็นคนมุทะลุเพราะถ้าเกิดมุทะลุหรือมีปากเสียงหรือทะเลาะวิวาทเนี่ยสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยอาจจะมีคดีความเกิดขึ้นได้สิ่งที่ควรระวังก็คือต้องระวังที่ตัวเองก็คือพยายามลดอารมณ์ความมุทะลุลงนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่หุนหันพลันแล่นหรืออารมณ์ร้อนในช่วงสัปดาห์พฤหัสนี้จนถึงพฤหัสหน้าแล้วก็ส่วนคนวันอังคารช่วงนี้จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาระหนี้สินแต่ถามว่า
จะได้รับการช่วยเหลือไหมจะภาวะพะวงในเรื่องของความรักแล้วก็จะกังวลใจในเรื่องของการศึกษาหรือในเรื่องของการทำงานสิ่งที่กังวลอยู่ก็คือคุณต้องไปหาคนผิวขาวอ้วนซึ่งคนผิวขาวอ้วนจะสามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องภาระหนี้สินตรงนี้ส่วนวันพุธคนวันพุธนี่ให้ระวังจะมีเรื่องไม่คาดฝันจะทำอะไรก็แล้วแต่จะมีเหตุพลิกล็อกในสัปดาห์นี้ถึงจนถึงวันพฤหัสหน้าเนี่ยช่วงนี้จะมีอะไรมีเรื่องไม่สงบกับคนสูงอายุแล้วก็คาดหวังอะไรก็จะพลิกล็อกเสมอฉะนั้นการที่จะแก้เคสก็คือสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าฉันจะต้องทำอันเนี้ยให้สำเร็จตรงเป้าให้ได้ก็ให้คาดหวังว่าทำให้ดีที่สุดแต่ไม่ต้องคาดหวังว่าต้องทำให้มันเขาเรียกอะไรคะไม่มันจะมีการพลิกล็อกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคาดหวังแล้วมันจะไม่ได้เลยฉะนั้นอาจารย์ต้องบอกวิธีแก้เคสก็คือการพลิกล็อกส่วนคนวันพฤหัสนะคะเดือนสัปดาห์นี้การเงินดีแต่เขาเรียกว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องช่องท้องแล้วก็ส่วนคนวันศุกร์คนวันศุกร์ช่วงนี้จะมีโชคลาภโชคลาภที่เกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการเงินฉะนั้นโชคลาภในการที่จะมองหาลู่ทางในการดำเนินธุรกิจหรือเจรจาธุรกิจช่วงนี้จะประสบความสำเร็จดีแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินที่ดีด้วยแล้วก็ส่วนในคนวันเสาร์คนวันเสาร์ช่วงนี้จะมีการเดินทางจะมีการเดินทางบ่อยแล้วก็เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเดินทางอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ช่วงนี้คนวันเสาร์จะกวีกว่าหรือทำงานหลายๆด้านมีความคิดที่อยากจะทำงานหลายๆอย่างในเวเขาเรียกว่าในช่วงสัปดาห์นี้เหมือนมองรูทางในการหาเงินได้หลายๆในช่องทางนะคะส่วนคนวันพุธกลางคืนก็คือราหูนี่ก็คือจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการติดต่อเจรจาเกี่ยวกับธุรกิจการค้าขายแล้วก็เรื่องการเจรจาด้านการค้าเนี่ยจะประสบความสำเร็จดีฉะนั้นคนที่เกิดราหูก็คือพุธกลางคืนเนี่ยช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภที่เกี่ยวกับวาจาแล้วก็ในเรื่องของการเขาเรียกว่าติดต่อธุรกิจการค้าหรือการต่อยอดทั้งธุรกิจเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จดีนะคะก่อนที่จะพบกันในช่วงเบรก2แล้วก็เบรก3ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท่านใดที่สนใจอยากจะปรึกษาอาจารย์จินนี่นะคะติดต่อกันมาที่เบอร์022556853-4หรือ SMS กันเข้ามาที่4764115บอกชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็อายุนะคะอยากให้อาจารย์ดูในเรื่องอะไรก็เจาะจงกันเข้ามาว่าอาจารย์คะจะดูเรื่องนี้เจาะจงกันนี้ไม่เกิน3ข้อเนาะไม่เกิน3คำก่อนพบโฆษณาเบรก2อาจารย์ก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมเติมบุญกันทุกๆวันนะคะเราปล่อยนกปล่อยปลาให้ทานอาหารสัตว์หรือทำบุญทำสังฆทานนะคะคนเราต้องเติมบุญกันวันละนิดเขาเรียกหยอดบุญกันวันละหน่อยเพราะว่าตัวบุญเนี้ยจะมาช่วยบั่นทอนกรรมอย่างเช่นกรรมใดที่เราจะต้องประสบพบเจอชีวิตในวงจรชีวิตเรามันเหมือนเขาเรียกว่าวงกลมคือมันจะวนเวียนกันอยู่แบบนี้ถ้าเราสัมผัสกันจริงๆมันเหมือนวงจรชีวิตฉะนั้นการที่เราได้เติมบุญทำบุญทำสมาธิหรือแผ่เมตตาให้ทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นช่วงนี้อาจารย์จินนี่จะมีการทำบูชาพระพิฆเนศในช่วงวันเกิดขององค์พ่อพระพิฆเนศนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่อยากจะมาร่วมบุญเพราะอาจารย์จะมีทำพิธีเทียนสิริมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาเสริมบารมีก็ติดต่อกันมาได้ที่เบอร์อาจารย์จินนี่หรือเบอร์อาจารย์หนุ่มนะคะที่อยู่ด้านหน้าได้เลยเราก็ติดต่อกันที่เบอร์0850999496หรือที่ ID Line อาจารย์0943
7965997หรือเบอร์อาจารย์หนุ่มนะคะ0905460542เพราะว่าเทียนมงคลที่จะเสริมสิริมงคลเสริมบารมีเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่าพระพิฆเนศปางนี้เป็นปางลีนาโมจันซึ่งเป็นปางปลดหนี้ปลดกรรมแล้วก็ถ้าใครอยากจะหลุดพ้นก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยในช่วงท้ายรายการหรือช่วงเบรกก่อนพบโฆษณาก็อย่าลืมนะคะท่านใดที่อยากจะปรึกษาอาจารย์โทรกันเข้ามาเลยที่เบอร์022556853ถึง4 SS 4764115พบกันช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเบรก2นี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดสนใจอยากจะคุยกับจินนี่ติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์022556853ถึง4หรือ SMS เข้ามาที่4764115นะคะเราจะมาคำนวณสายดูดวงกันสดๆมาปรึกษากันมาคุยนะคะมาเจรจากันว่าช่วงนี้มีปัญหาอะไรแล้วก็อยากให้จินนี่แนะนำหรืออยากจะให้แก้ไขอะไรในพื้นดวงชะตาก็ติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะตอนนี้มีสายฝากหรือมีดวงท่านใดบ้างไหมคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้อยากคุยสายสดๆอยากเจรจากันสดๆนะคะว่าช่วงนี้จะเป็นอะไรกันก็โทรกันเข้ามานะคะวันที่31มกราเนาะ25292529อายุ29ปีนะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายเอ่ยโอเคค่ะน้องหญิงนะคะอายุ29เกิดวันศุกร์อายุ29เกิดวันศุกร์ช่วงนี้น้องหญิงในเรื่องของการงานจะมีโชคลาภในเรื่องของการงานเข้ามาจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าการดำเนินงานช่วงนี้จะได้รับการชื่นชมไปในทางที่ดีหรือมีโชคลาภที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องสุขภาพน้องหญิงก็ให้ระวังในเรื่องของปวดหลังนะคะก็ให้ระวังนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้กระดูกข้างหลังจะไม่ค่อยดีส่วนน้องหญิงเองเกิดเดือนมกรากุมภามีนาเมษาโอเคค่ะช่วงนี้เดือนนี้ในเรื่องของมิตรภาพให้ระวังจะถูกนินทานะคะหลังจากนี้ไปก็เดือนนี้ช่วงครึ่งเดือนเนี่ยให้ระวังจะถูกนินทาในเรื่องของการทำงานกับเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะคะต่อไปสายสดหรือเปล่าคะค่ะส่งสัญญาณเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จินนี่สวัสดีค่ะคุณเปรมยุดาได้ไหมเอ่ยรออยู่อ๋อเป็นไงคะวันนี้อยากถามอาจารย์เรื่องอะไรเอ่ยอยากถามเรื่องโชคลาภโชคลาภเดือนนี้ใช่ไหมคะค่ะเดือนที่แล้วมีโชคลาภไหมโอ้ไม่มีครับพลาดพลาดไปกี่แต้มคะคือ86ออก89โอ้กับหัวกับหางกันเนาะค่ะพี่เป็มยุดาสบายดีนะคะก็ไปทำบุญเรื่อยๆก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่งานดีค่ะทำบุญเติมบุญเรื่อยๆแล้วก็เรื่องโชคลาภเดือนนี้พี่เปมยุดาเกิดวันอาทิตย์เนาะเกิดวันอาทิตย์ค่ะพฤศจิกาวันอาทิตย์เดือนพฤศจิ
เดือนนี้เดือนนี้พี่เป็นยุดาเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องลำไส้ระวังแต่ตอนนี้เป็นเจ็บหน้าอกระวังช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้ค่ะหลังจากครึ่งเดือนเนี่ยที่จินนี่ดูอะระวังเรื่องท้องผูกหรือการในระบบการขับถ่ายแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภเดือนนี้จะมีโชคเดือนนี้จะมีโชคนะคะถ้ายังไงก็ลองเสี่ยงดูเพราะว่าโชคลาภเนี่ยพี่ลองไปทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงให้กับตัวเองหน่อยค่ะไปทุกวัดก็เติมทุกวัดเลยค่ะอันน่ะขออาจารย์บอกคราวนั้นจำเอาไว้ใช่ต้องหมั่นขอพรค่ะแล้วก็อย่าไปท้อแท้กับชีวิตจินนี่เข้าใจปัญหาอยู่ต้องเข้มแข็งนะคะค่ะต้องเข้มแข็งแล้วก็ถ้ามีอะไรก็โทรมาคุยกับจินนี่ได้โทรมาปรึกษาโทรมาคุยกันเดือนนี้รับรองมีโชคพี่ไปใส่พี่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็เป็นคนธาตุไฟฉะนั้นไปเติมน้ำมันตะเกียงเอาน้ำมันไปเติมตะเกียงเติมไฟให้หน่อยเพราะว่าช่วงนี้อากาศหน้าฝนอุณหภูมิในร่างกายเราจะหนาวร้อนฉะนั้นเราไปเติมน้ำมันสุขภาพเราก็จะได้ดีขึ้นด้วยค่ะค่ะอยากถามอะไรอีกไหมคะพี่เปรมยุดาอยากถามว่าเอาไว้ไลน์ไปดีกว่ามั้ยได้เลยโอเครู้แล้วถ้าบอกว่าไว้ไลน์กันเดี๋ยวงั้นขอให้พี่เปรมยุดาโชคดีในเรื่องที่รอคอยอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปคุณสุพิญญาโอนสายเลยค่ะคุณสุพิญญาสวัสดีค่ะอ๋อสุกัญญาสวัสดีค่ะโทษทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาอยู่แถวไหนคะอยู่สมุทรปราการค่ะอยู่สมุทรปราการสัญญาณรับชัดเจนเนาะค่ะชัดเจนค่ะคุณสุกัญญาเกิด2494ถูกไหมคะใช่ค่ะอายุ64แล้วเนาะค่ะยังอ๋ออยู่ค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขอายุ64เกิดวันจันทร์ช่วงนี้มีเรื่องเครียดในครอบครัวกับการเงินปวดหัวบ่อยใช่ค่ะระวังไมเกรนแบบเนี่ยลูกชายอะไรกับลูกสะใภ้อะไรอย่างเงี้ยเขาทะเลาะกันเขาจะเลิกกันไหมคะอ๋อเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะคะค่ะพี่ซีสุกัญญาต้องบอกเขาว่าต้องเตือนทั้งคู่เพราะว่าเขาก็ถือว่าเขาเรียกอันนั้นต้องดูดวงลูกอันนี้พี่สุกัญญาให้จินนี่ดูดวงทีนี้ว่าจินนี่จะบอกว่าพื้นฐานของความรักเนี่ยเราต้องสอนเขาว่าระหว่างที่เขารักกันกับเขามาทะเลาะกันแค่วันเดียวก็ใช้เวลาอันไหนนานกว่ากันใช่ใช่ถูกไหมคะฉะนั้นคนเราถ้าผิดแล้วเราต้องรู้จักคำว่าให้อภัยฉะนั้นถ้าต่างคนต่างขอโทษกันจินนี่ว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แต่พี่สุกัญญาสามารถที่จะไกล่เกลี่ยทั้งคู่ได้ไงคะเราก็ถือว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกลางที่สุดไม่เข้าข้างลูกเราแล้วก็ไม่เข้าข้างลูกสะใภ้เนาะใช่ใช่ใช่ฉะนั้นปัญหาเนี่ยถ้าไกล่เกลี่ยแล้วก็คุยเพราะจริงๆแล้วจินนี่มองว่าทุกวันนี้มันเจอพิษเศรษฐกิจนะคะทุกคนก็เครียดกับปัญหาพอมีปัญหาแล้วแทนที่จะช่วยกันหาทางออกก็กลายเป็นว่ามาถาโถมกันแล้วก็มีเรื่องมีเหตุให้ทะเลาะกันถูกไหมเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะหาช่องทางออกในทางที่ดีฉะนั้นพี่สุกัญญาตัวพี่สุกัญญาคิดว่าค่ะต้องไกลเกี่ยคิดว่าตัวนี้จะมีโชคมีลาบมั้ยคะมีค่ะตกเลขโชคลาบเลยแหละเดือนนี้นะคะค่ะพี่สุกัญญาไปซื้อทำบุญถวายสังฆทานนะคะค่ะซื้อทำบ่อยค่ะทำบ่อยใช่ไหมคะค่ะเขาเรียกว่าทำสังฆทานอุทิศอะค่ะให้กับเทวดาลูกชายกับลูกสะใภ้อ๋อค่ะเพื่อเขาจะได้เขาเรียกว่าเทวดาจะได้ซอฟในเรื่องของจิตใจของเขาในช่วงนี้บางทีมันมีเจ้ากรรมในเวรอย่างเช่น
ติดขัดเรื่องเงินติดขัดเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเราช่วยลูกได้เราช่วยเราบอกเขาว่าให้เทวดาของเขาเนี่ยถ้าเป็นเทวดาที่ให้โทษเนี่ยเราสามารถบอกกล่าวเทวดาว่าเมื่อรับบุญไปแล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านช่วยเมตตาบุคคลทั้งสองด้วยเพราะว่ายังไงก็เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แตกแยกขึ้นถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามีลูกมีเต้าอะไรด้วยกันถูกต้องค่ะจริงๆแล้วลูกสำคัญที่สุดพ่อกับแม่ทะเลาะกันเนี่ยจะเอาปัญหาตรงนั้นมาเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าเด็กเองไม่ได้เป็นคนสร้างแต่ผู้ใหญ่เป็นคนสร้างฉะนั้นพี่สุกัญญานี่แหละจะเป็นคนที่ไก่เกียรติที่สุดอยู่ที่ปากพี่ค่ะใช่ค่ะงั้นขอให้มีความสุขแล้วก็มีโชคลาภในทางการเงินนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปคุณเอกพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเอกพล2525ปีจอนะปีละกาครับ2525ปีจอหรือปีละกาปฏิทิน100ปีของอาจารย์ออกเป็นปีจอนะคะปีจอเหรอครับอาจารย์ครับเกิดวันเสาร์ผมอยากทราบเรื่องครับเกิดวันเสาร์เดี๋ยวนะสองอายุเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง2525ลบ2558อายุ33ยังไม่34นะจะรีบแก่ไปไหนล่ะ เล่นแก่จัง ช่วงนี้เขาเรียกว่ากำลังมองหาลู่ทางอะไรที่มีเรียกหาช่องทางหาลู่ทางในการทำประกอบอาชีพใช่ไหมใช่ครับผมฮะฉะนั้นให้เดินทางไปทางทิศเหนือนะคะให้เขาทางทิศเหนือใช่สมมติว่าบ้านเราอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องเดินไปถึงเชียงใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเราอยู่ทางหน้าบ้านเราอยู่ทางเนี้ยแล้วให้มองทิศว่าทิศเหนืออยู่ทางไหนแล้วเดินไปทางทิศนั้นจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานแล้วก็ช่วงนี้จะขมุกขมัวกับตัวเองนิดนึงระวังช่วงกระดูกช่วงขานะช่วงนี้จะปวดขาบ่อยปวดเมื่อยปวดอะไรแบบนี้บ่อยใช่ครับอาจารย์ช่วงนี้ผมปวดหลังแล้วก็ปวดขามากเลยครับใช่เดือนนี้ เดือนนี้ระวังเรื่องเครียดเขาเรียกว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบกับคนผิวดำครับจากเขาเรียกว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะฉะนั้นที่ปวดหลังปวดขาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการปวดศีรษะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นก็ต้องระวังเกี่ยวกับพวกไมเกรนหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะครับผมใช่แล้วก็เดือนนี้มีโชคมีลาภนะค่อนข้างที่เขาเรียกอะไรอ่ะพยายามหารู้ทางขนขวายที่อยากจะได้เงินเพิ่มอ่ะใช่ไหมทุกอย่างครับผมทุกอย่างครับที่หาตังค์มาได้ครับใช่ฉะนั้นอาจารย์บอกได้เลยว่าไปทางทิศเหนือนะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตรงนั้นจะมีคนผิวขาวไปเจรจากับคนผิวขาวจะสำเร็จในเรื่องของการทำงานหรืออาจจะมีลู่ทางที่คุยกันแล้วมีช่องทางที่จะได้ทำงานนะคะคุณเอกพลไปไหว้ราหูไหว้ยังเคยทำไหว้ราหูยังคะเคยไปวัดสมานครับอาจารย์ครับไหว้ของดำ8อย่างนะช่วงนี้ราหูดำ8อย่างใช่อาจารย์จะบอกว่าคุณเอกพลเนี่ยมีสิทธิ์สร้างเนื้อสร้างตัวหรือเราอยากจะมีบ้านมีรถหรือเป็นอะไรที่เป็นสมบัติเป็นทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยก่อนอายุ41คุณจะสามารถตั้งตัวได้ซึ่งตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่คิดลึกคิดเยอะชอบใช้ความคิดใช่ครับอาจารย์ผมคิดเป็นคนที่ใช้ความคิดเรื่องแบบจะหาช่องทางแบบหาเงินได้แล้วก็ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับอาจารย์ใช่คุณต้องทำงานเบื้องหลังนะเพราะคุณเป็นคนคิดแล้วคุณชอบวางหมากให้คนเดินถูกไหมครับครับผมฉะนั้นคุณไปไหว้ราหูไปไหว้ไปแก้ดวงเพราะจริงๆแล้วอาจารย์จะบอกเลยว่าคุณควรที่จะไหว้ราหูทุกปีจนถึงอายุ41คุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจะหยิบจับเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เ
ขาเรียกว่าสำเร็จมากกว่าคนอื่นคุณเคยทำงานได้อ่ะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นภาวะเศรษฐกิจเงินเข้ามาเนี่ยแบบผ่านมือไปเฉยอาจารย์ครับช่วงนี้เขาเรียกว่าสมมติเราคาดหวังอะไรสมมติเราคาดหวังว่าเงินที่ได้มา 100,000 เนี่ยเราต้องการที่จะเก็บไว้ซื้อของของเราเนี่ยไม่ได้หรอกมันจะมีเหตุทะลุไปเข้าใจยังครับใช่ฉะนั้นคุณก็พูดภาษาอีกอย่างนี้ก็เป็นเหมือนเศรษฐีทางผ่านเงินรั่วเงินรั่วจริงๆแล้วเป็นคนที่เก็บทรัพย์ไม่อยู่ อาจารย์จะบอกว่าได้เงินมาแล้วต้องรีบไปซื้อเลยซื้อทองหรือไปซื้ออะไรสมมติว่าได้เงินมาเป็นก้อนใหญ่ๆก็ซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรที่เป็นแบบนี้ไปเลยค่ะเพราะว่าคนวันเสาร์มันจะมีช่องทางในการรั่วออกเดี๋ยวมันมีเหตุมาเองบางทีหยิบเงินไม่ถึงวันหรอกเงินหมดถูกไหมแล้วบนท้องถนนผมทำเกี่ยวกับเรื่องรถนี่มันดีไหมฮะอาจารย์เป็นพวกขนส่งหรือโลจิสติกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะผมทำเรื่องพวกทัวร์รถตู้ด้วยแล้วก็คืออยู่บนท้องถนนอย่างเดียวฮะอาจารย์อ๋อถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางดีค่ะดีเพราะปกติใช่ไหมครับใช่ปกติคุณก็ชอบการเดินทางอยู่แล้วครับใช่ครับผมชอบมากเลยชอบธรรมชาติชอบสัญจรชีวิตก็เลยอยู่ทีนี้ว่าอาจารย์จะบอกว่าช่วงปีนี้คุณเกิดเขาเรียกว่าปีจอหมั่นเติมบุญหมั่นทำบุญเพราะมันชงมันเกิดมันเป็นปีชงที่คุณเข้ามาตั้งแต่ช่วงเมษาฉะนั้นเวลาทำอะไรช่วงนี้มันเหมือนกับว่าสะดุดติดขัดมันไม่ลื่นไม่ไหลเหมือนกับที่เราเคยหยิบจับมามันก็จะเป็นแค่เฉพาะปีนี้อาจารย์ครับผมถามอีกเรื่องนึงครับค่ะทุกช่วงหลังวันเกิดผมทุกหลังเมษานะฮะอาจารย์ค่ะก่อนถึงพฤศจิกาผมจะมีปัญหามาตลอดมันเขาเรียกว่ามันเป็นเกณฑ์มันเป็นเกณฑ์ดวงชะตาของชีวิตฉะนั้นช่วงเขาเรียกว่าคุณเขาเรียกก่อนพฤศจิกาเนี่ยมันตกคำว่าลำบากแต่ลำบากได้ไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็ได้ขึ้นมาอีกแล้วต้นปีเนี่ยจะดีมากหยิบจับอะไรก็คือเป็นเงินหมดฉะนั้นต้องได้ครับใช่จ้ะต้องไปทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือบ้างเคยทำไหมคะครับปีนี้ทำบ้างยังยังครับนี่จะผมไปไหว้พระไหว้อะไรอยู่ที่วัดเจดีย์หอยนะครับพอใกล้ที่จะเกิดปัญหาภาวะวิกฤตเราจะรู้ว่าพอใกล้เดือนนี้ทุกทีเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆซักๆไปไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะแล้วเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวอาจารย์มีสายสดท่านต่อไปยังไงคุณเอกพลถ้าอยากคุยกับอาจารย์ขอเป็นหลังไมค์เนาะเบอร์ติดต่อหลังไมค์ได้ไหมครับได้ค่ะได้ติดต่อหลังไมค์เลยเนาะติดต่ออาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะได้แนะนำให้งั้นอาจารย์ขอให้คุณโชคดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะต่อไปสายคุณจันเพ็ญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณจันเพ็ญได้ยินเจนนี่ไหมคะไม่โอเคงั้นเดี๋ยวดูรวมๆนะคะเพราะว่าคุณจันเพ็ญเกิดวันจันทร์ที่5 มีนาคม2516นะคุณจันเพ็ญอายุ42ปีคุณจันเพ็ญช่วงนี้เข้าวันเกิดมาไม่เขาเรียกว่าโดนถูกใส่ลายป้ายสีโดนถูกใส่ลายป้ายสีถูกนินทาในเรื่องของการค้าขายด้วยกันโดนกระแนะกระแหนหรือโดนเปรียบเทียบนะคะหรือโดนใส่ลายว่าของไม่สะอาดหรือทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยให้อดทนนะคะไม่ต้องไปต่อล้อต่อเทียงกับเขาเลยเดี๋ยวคุณจะผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้และแต่เดือนนี้คุณจะมีโชคลาภเกิดขึ้นระวังโรคเครียดนิดนึงช่วงนี้ค้าขายอาจจะมีติดขัดในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยฉะนั้นเดือนนี้แต่ถามว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ไหมผ่านพ้นไปได้แล้วก็ให้คุณจันเพ็ญลดความมุทะลุนิดนึงนะคะแต่ภาพรวมๆแล้วอ่ะคุณจันเพ็ญปีนี้ดีก็ใช้ความอดทนนิดนึงในเรื่องของการถูกนินทาวิธีแก้ก็คือเอาผลไม้9อย่างหรือ5อย่างอะค่ะไปขอพรกับคนสูงอายุ70ขึ้นไปที่ไม่ใช่ญาติตนเองนะคะสิ่งที่คุณกำลังเครียดอยู่ตอนเนี้ยจะคลี่คลายไปในทางที่ดีต่อไปพบสายฟ
ากหรือเปล่าคะมีดวงต่อไปหรือเปล่าองั้นเดี๋ยวพบกันในช่วงเบรกหน้านะคะถ้าเกิดท่านใดผู้ชมทางบ้านท่านใดอยากจะคุยกับจิตตี้อยากจะปรึกษาหรืออยากจะรู้ว่าเราเกิดธาตุอะไรเราควรจะไปทำสังฆทานอะไรโทรกันมาได้เลยนะคะสายสด022556853-4หรือ SMS เข้ามาที่476-4115พบกันช่วงหน้าเบรก3ค่ะกลับมาพบกันแล้วนะคะในช่วงเบรก3ท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดอยากติดต่อจินนี่นะคะให้โทรมากันสดๆที่022556853-4หรือ SMS เข้ามาที่476-4115ตอนนี้เรามาพบสายสดคุณรัตนากันก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่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 ะพี่รัตนาสบายดีนะคะพี่รัตนาอยากถามจินนี่เรื่องดวงเดือนนี้อยากถามเรื่องอะไรคะป้าได้เอาบ้านน่ะจำนำให้กับเพื่อนข้างบ้านตอนนี้ว่ากำหนดเป็น2ปีแล้วอ่ะป้าไม่ได้ส่งดอกเขาเลยตอนนี้ว่าเขาจะเอาบ้านตอนนี้ป้าน่ะกำลังหาเงินอยู่เพื่อจะเอาบ้านคืนไม่ทราบว่าจะมีโอกาสไหมอ๋อเกี่ยวกับเรื่องบ้านใช่ไหมคะพี่รัตนาเสียงดังนิดนึงค่ะรบกวนทีเสียงดังนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเนี่ยค่ะไปเขาเรียกว่าไปจำนองไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะครบกำหนด2ปีอยู่แล้วป้ากำลังหาเงินอยู่นี่ไงอ๋ออยากจะรู้ว่าไม่ทราบจะมีโอกาสไหมจะได้ไหมค่ะพี่รัตนาต้องไปติดต่อกับคนไปขอความช่วยเหลือกับคนผมบางๆอะค่ะหัวล้านนิดนึงผมน้อยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไปเจรจากับเขาค่ะแล้วเพราะตอนนี้พี่รัตนากำลังหาบ้านน่ะรู้จักฮะรู้จักเขาไหมรู้จักค่ะคนที่คุณบอกใช่เพราะว่าพี่กำลังจะไปคุยขอหยิบยืมเขาเพื่อจะมาถ่ายตรงนี้คืนถูกไหมคะใช่ฉะนั้นไปค่ะไปติดต่อคนร่างไม่สูงไม่ใหญ่เป็นร่างบางแต่สังเกตที่โครงหน้าของเขาผมจะบางหน้าผากจะเถิดทั้งผู้หญิงผู้ชายติดต่อได้ค่ะอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านจะเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติลองเข้าไปเจรจาค่ะอันนี้ว่าตอนนี้ป้ากำลังคิดอยู่ว่าคือบ้านป้าอยู่สระบุรีแต่ป้าจะไปขอความช่วยเหลือน้องจันค่ะตอนนี้ว่าไม่ทราบว่าจะได้ผลไหมอ่ะที่น้องอยู่ทิศไหนคะจังหวัดจันทร์นะคะป้าอยู่สระบุรีอ๋อคุณพี่รัตนาอยู่สระบุรีเหรอคะค่ะไปถ้าจะไปทางทิศนั้นควรที่จะมีคนไปด้วยคนช่วยพูดอะค่ะเพราะว่าจะได้เป็นการสร้างความเชื่อใจกับน้องสาวอีกทีนึงเพราะว่าก็เจรจาค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ถามว่าต้องมีคนที่เขาเรียกอะไรคะเหมือนรับประกันนะคะนะพี่รัตนาไปตรงนั้นได้ก็คืออาจจะเขาเรียกว่าเป็นยอดเงินเท่าไหร่คะขอทราบได้ไหมคะยอดเงินทั้งหมดก็75,000ค่ะทีนี้พี่รัตนาต้องเอาลูกหรือเอาคนในครอบครัวค่ะที่สามารถที่จะชำระตรงหนี้ตรงนี้แทนพี่รัตนาได้ด้วยอ่ะ
ไปเป็นเหมือนตัวค้ำเป็นตัวบอกกล่าวน้องสาวทีนึงว่าสามารถที่จะผ่อนชำระตรงนี้ได้อะค่ะคุยกับเขาดีๆค่ะไปได้ขอให้โชคดีนะคะขอถามนิดนึงได้ค่ะป้าจะมีเคราะห์มีโรคมีภัยมีอะไรไหมช่วงนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้ระวังเรื่องกระดูกค่ะช่วงขาค่ะจะปวดเมื่อยตั้งแต่ช่วงหลังถึงขาเนี่ยจะปวดเมื่อยบ่อยปีนี้ค่ะฉะนั้นเขาเรียกว่าควรพบคุณหมอนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเส้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระบบตั้งแต่หลังจนถึงขานะคะค่ะจะโชคจะมีบ้างไหมคะโชคลาภจะมีบ้างไหมมีค่ะมีโชคลาภเดือนนี้มีโชคลาภค่ะมีโชคลาภลาภลอยแต่ต้องไปเสี่ยงกับคนผิวดำนะพี่รัตนาค่ะขอให้พี่รัตนาโชคดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อไปสายคุณหนูเพียรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเป็นไงสบายดีหรือเปล่าสบายดีค่ะวันนี้อยากถามเรื่องงานหรืออะไรคะงานกับโชคลาภอะค่ะคืออยากเอางานก่อนนะจ๊ะอ๋ออยากได้อยากสัมภาษณ์อยากสอบถามเรื่องงานก่อนจ้ะหายปวดหัวหรือยังอ่ะช่วงนี้ก็เป็นให้หายอะค่ะคอยอย่าไปเครียดมันนะทุกอย่างเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้ค่ะคุณหนูเพียรเกิดวันที่9กุมภาเนาะจ้ะแก้ดวงตามที่อาจารย์เคยแนะนำหมดหรือยังคะยังไม่เคยดูเลยค่ะอาจารย์อ๋อแต่ชื่อคุณมากเลยคุณหนูเพียรไปไหว้ราหูนะค่ะเพราะว่าคุณหนูเพียรเนี่ยราหูเข้ามาตั้งแต่อายุ30ฉะนั้นคุณเกิดวันเสาร์เนี่ยคุณมีความอดทนทำอะไรก็อดทนมากไม่ว่าเรื่องงานเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาฉะนั้นเดือนนี้คุณจะมีโชคลาภคุณควรที่จะไปไหว้ขอพรพ่อพระราหูที่วัดไหนก็ได้ใช่ป่ะคะได้ค่ะได้ใช้ของดำ8อย่างอะค่ะไปไหว้หรือไหว้เองกลางแจ้งก็ได้โดยพุธกลางคืนเนาะให้ตั้งไหว้กลางแจ้งเมื่อคืนนี้อาจารย์ก็ไหว้ให้ลูกศิษย์ประมาณ10คนที่บ้านเดี๋ยวถ้าเกิดคุณหนูเพียรอยากทราบพิธีการยังไงก็ให้ติดต่ออาจารย์หลังใหม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ว่าให้เตรียมของอะไรบ้าง8อย่างแล้วลองทำดูแล้วคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาซึ่งคุณหนูเพียรเองเนี่ยเป็นคนที่อดทนทำอะไรแม้แต่การตัดสินใจก็อึดทำอะไรนี่คือเป็นคนที่ขยันแล้วก็มีความคิดหลายๆอย่างคิดมากด้วยเป็นคนคิดมากด้วยจ้ะฉะนั้นใช่ค่ะฉะนั้นแล้วตอนนี้อยากจะเปลี่ยนงานนะคะพอได้ไหมเพราะอยากจะเปลี่ยนงานใช่ไหมเดี๋ยวนะคะใช่ค่ะต้องเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะจ้ะถ้าอยากจะเปลี่ยนงานควรจะผ่านเดือนนี้ไปก่อนได้ค่ะถ้าเพราะว่าอีกเดือนตุลาเดือนหน้าเนี่ยตกเลขโชคลาภซึ่งโชคลาภเนี่ยมันเกี่ยวกับโชคลาภไม่มีใช่ป่ะคะมีค่ะถ้าราหูเข้าอ่ะโชคลาภบางทีเราเองอ่ะผิดเพี้ยนเองไปอย่างละแต้มสองแต้มถูกไหมบางทีมีอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฉียดหน้าเฉียดหลังเลยค่ะบางทีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกเราในฝันหน้าเรากับแบบว่ามันมีบุญแล้วก็กรรมบางคุณหนูเพียรต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆแล้วก็อุทิศบุญคนมันสาวไม่ลำบากหรอกถึงเราจะลำบากยังไงแต่เราจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ชีวิตเราลำบากจะมีความทะเยอทะยานแล้วก็ขนขวายที่จะทำชีวิตให้ประสบความสำเร็จเป็นคนมุ่งมั่นแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตฉะนั้นผ่านอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเองต้องตัดสินใจด้วยตัวเองมากกว่าแต่เวลา คนอื่นมีปัญหาเนี่ยจะมาปรึกษาคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็จะให้คำตอบเขาไปในทางที่ดีด้วย
ช่ค่ะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยว่าหมั่นทำบุญนะคนวันเสาร์อย่าขาดการทำบุญเติมบุญบ่อยๆแล้วชีวิตจะไม่ลำบากพอถึงเวลาลำบากเกี่ยวกับอะไรก็ได้ใช่ป่ะคะใช่ค่ะพอเวลาลำบากอะไรนะจะมีอะไรมารองรับเสมอสังเกตตัวเองไหมก็สังเกตค่ะแล้วมันก็จะผ่านเหมือนไฟลนก้นอ่ะแต่ไม่ทำอะไรสำเร็จล่วงหน้าเหมือนคนอื่นเขาหรอกมันจะเป็นวินาทีเฉียดฉิวอยู่ตลอดเวลาในชีวิตพออนาคตพอที่จะสบายกับเขาไหมคะพอไม่ต้องกลัววันเสาร์อาจารย์บอกเลยไม่ลำบากเพราะเป็นคนไม่ชอบลำบากเคยลำบากแต่ไม่อยากลำบากเข้าใจยังจ้ะงั้นขอให้คุณหนูเพียรโชคดีนะคะจ้ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ถ้ามีอะไรอยากปรึกษาอาจารย์ก็หลังไม้ถ้าอยากจะเจาะลึกในพื้นดวงหลังไม้เนาะตอนนี้อาจารย์มีสายอีกสายท่านหนึ่งมาเดี๋ยวอาจารย์ขอก่อนขอให้โชคดีนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะคุณเออยากถามเรื่องอะไรคุณเออยู่แถวไหนคะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเอได้ยินอาจารย์ไหมฮัลโหลคุณเอหลุดไปหรือเปล่าคะสายหลุดเนาะคุณอาเดี๋ยวอาจารย์อ่านรวมๆให้2515เพิ่งผ่านวันเกิดมาได้เดือนกับอีกไม่กี่วันสวัสดีค่ะคุณเอคุณเอคะสวัสดีค่ะได้ยินอาจารย์ไหมโอเคงั้นอาจารย์ดูรวมๆคุณเออายุ43สอบถามเรื่องการเงินกับโชคลาภ43วันพฤหัสช่วงนี้ในเรื่องของคุณเอให้ระวังเรื่องการทำงานจะถูกใส่ลายป้ายสีนะแล้วก็เดือนนี้โชคลาภจะมีโชคลาภทางการเงินขึ้นมาแต่ตั้งแต่เข้าวันเกิดมาเนี่ยให้ระวังผู้ใหญ่จะให้โทษในเรื่องของการทำงานตัวคุณเอเองเนี่ยควรที่จะไปใส่บาตรพระวันศุกร์นะคะแล้วก็ไปเติมเขาเรียกว่าซื้อฮัลโหลค่ะคุณเอควรที่จะไปทำบุญใส่บาตรนะคะด้วยของหอมเครื่องหอมดอกไม้หอมทำสังฆทานด้วยของหอมหลายๆอย่างอย่างเช่นน้ำแก้วหวยกล้วยหอมให้ใส่บาตรนะคะในวันศุกร์จะสามารถทำให้คุณเนี่ยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเพราะว่าช่วงนี้ในเรื่องของการทำงานเนี่ยคุณจะถูกตำหนิแล้วก็จะถูกใส่ลายป้ายสีในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเนี่ยเดือนนี้จะมีโชคลาภที่เกี่ยวกับการเงินเพราะตอนนี้กำลังเหมือนกับหาช่องทางในการมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีหลายๆช่องทางคุณก็จะประสบความสำเร็จให้ไปทางทิศตะวันออกนะคะเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงจะดีนะยังไงก็ขอให้คุณเอประสบความสำเร็จค่ะต่อไปมีดวงฝากไหมคะท่านผู้ชมท่านใดทางบ้านอยากติดต่ออยากคุยกับอาจารย์จินนี่นะคะติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์022556853ถึง4หรือ SMS กันเข้ามาที่4764115นะคะก็อยากคุยกันสดๆอยากพูดอยากคุยอยากรู้ดวงตัวไหนเพื่อเราจะได้แก้ไขกันได้ก็เหมือนบอกกล่าวสิ่งดีๆมาปรึกษากันนะคะจินนี่พร้อมที่จะให้คำแนะนำนะต่อไปเป็นสายสดหรือสายฝากคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอ้ออ๋อค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนั่งดูอาจารย์เนี่ยทุกวันเลยจริงป่ะคะจริงจริงแต่ว่าเป็นแฟนก็จะกลับเปลี่ยนตลอดเลยเนาะเป็นแฟนพันธุ์แท้ใช่ไหมคะใช่ก็ไม่รู้จะทำอะไรฝนตกไม่รู้จะไปไหนก็ดูอาจารย์แล้วคุณอ้ออยู่แถวไหนคะเนี่ยตอนนี้อยู่ลาดพร้าวค่ะอ๋อสัญญาณตรงนั้นชัดเจนไหมคะก็ฝนตกอยู่เนาะก็พอได้ค่ะอาจารย์พอได้เนาะอาจารย์อยากเช็คเช็คดวงให้หน่อยว่าหมู่นี้มันเป็นอะไรกันนะกันหนามีแต่ปัญหาค่ะได้โดยเฉพาะเรื่องการเงินใช่ไหมใช่เพราะว่าแม่ป่วยหนักแล้วก็หมดตังค์ไปเยอะมากเลยอ๋อ
พี่อ้อมต้องเขาเรียกว่าคุณอ้อมต้องใส่ช่วงนี้การเงินติดขัดเพราะว่าเทวดาพระจันทร์มาเสวยอายุแล้วเข้าพี่อ้อมเนี่ยตั้งแต่59เนี่ยจะกำลังจะเข้าพี่อ้อมต้องไปใส่บาตรพระวันจันทร์เพราะว่าพระจันทร์กับพระพฤหัสเนี่ยเป็นอริกันฉะนั้นช่วงนี้พี่อ้อมเลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะหมุนเงินไม่ค่อยทันติดขัดโอ้มันเป็นเขาเรียกตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยจันพยายามหาช่องทางหมุนให้ได้แต่พี่อ้อมทำงานด้านไหนอะคะตอนนี้อ๋อตอนนี้ค้าขายค่ะขายกระเป๋าค่ะจันอ๋อกระเป๋าทุกชนิดขายกระเป๋าทุกชนิดช่วงนี้จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าโลนิดนึงค่ะพี่อ้อมใช่แล้วก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่พี่อ้อมก็พยายามที่จะขนขวายหาทางอื่นให้มันได้ไวที่สุดถูกต้องค่ะก็เหมือนเทวดาช่วยเหมือนกันอาจารย์คนอื่นขายไม่ได้เราขายได้พี่อ้อมที่ได้ดีเพราะป้าเป็นคนช่างพูดช่างคุยประหลาดลูกค้าเอาเงินจากกระเป๋าได้ลูกค้าเข้ามานี่หลุดทำไงเนาะลูกค้าเข้ามานี่หลุดมือยากค่ะฉะนั้นว่าทัศสินพี่อ้อมคนอื่นเขางงมากเลยอ่ะฮะเขาบอกขายได้ยังไงฝนฟ้าอย่างนี้ใช่พี่อ้อมไม่ต้องกลัวปีนี้อิ่มหนำสำราญไม่ลำบากเรื่องเงินเท่าไหร่หรอกมันเหมือนต้องไฟลนก้นแต่มันก็ผ่านพ้นไปได้แล้วเราดวงนี้จะต้องทำอะไรถึงจะดีฮะอาจารย์จริงๆชอบอยากดูดวงอย่างอาจารย์อ่ะอ๋อได้เลยค่ะอยากศึกษามากเลยดวงเขาเรียกว่าตัวเองก็เป็นคนที่ต่อไปในวันหน้ามีสัมผัสมีเซนส์อ๋อแล้วก็มักจะมีเขาก็บอกว่าไม่น่ามานั่งขายของเลยก็บอกเงี้ยมักมีเขาเรียกคาดการณ์ได้ล่วงหน้า มักมีอะไรมาให้เราได้สัมผัสไงคะแล้วก็สิ่งที่พี่อ้อมแนะนำคนไปเช่นทำบุญสร้างบารมีเนี่ยพี่อ้อมก็เขาเรียกอะไรอะคะเวลาบอกกล่าวเขาเนี่ยเราต้องบอกว่าเราสิ่งที่เราบอกให้เขาไปทำบุญเนี่ยเราต้องแผ่เมตตาให้เขาด้วยให้กับเทวดาของเขาเพราะว่าพี่อ้อมก็จะได้รับสิ่งดีอย่างสมมติอ้อมขายของเนี่ยค่ะอาจารย์บางคนเขาคิดว่าเรามีหน้าทองจะต้องให้เสกใส่กระเป๋าแล้วบางคนกลับมานี่นะเขาก็รวยอย่างที่เราให้พรเขาอะก็เราเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์ก็นี่ไงคะที่จินนี่บอกว่าเทวดาปีนี้ก็ตกที่ปากพูดอะไรมักเป็นจริงเสมอฉะนั้นเราจะไม่พูดว่าเราไม่มีเงินเขาก็ถูกนะอาจารย์เนี่ยเราต้องไม่พูดว่าเราไม่มีเงินไงเราต้องบอกว่าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเราให้ใครเนี่ยเราอย่าไปพูดเขาเรียกอะไรคะว่าทุกข์อย่าไปพูดเรื่องความทุกข์พูดแต่เรื่องความสุขเดี๋ยวเขาจะสำเร็จกันหมดนั่นเป็นเซนพิเศษของพี่อ้อมเองค่ะเพราะว่าเทวดาสิริตกอยู่ที่ปากตอนเนี้ยแล้วก็ให้มันจริงดวงนี้มันจะต้องทำอะไรอาจารย์มันขึ้นดอกไม้หอมค่ะให้เทพมันซื้อดอกไม้หอมอ๋อค่ะเมื่อคืนก็ไหว้ค่ะพี่อ้อมบูชาพระแม่มหาลักษมีอยู่ใช่มั้ยใช่แต่ว่าไม่มีพระองค์ท่านนะคะมีแต่รูปเฉยๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นเทวรูปขอให้เราระลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาท่านให้พรแล้วก็พวงมาลัยแฝงคล้องท่านได้มั้ยฮะได้ค่ะก็ใบแห้งอย่างเงี้ยพระแม่ท่านจะพระแม่มหาลักษมีท่านจะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอยู่แล้วแล้วก็ความรักฉะนั้นพี่อ้อมเวลาสวดมนต์ก็บอกว่าบุญบารมีที่ลูกได้สวดเนี่ยขอบารมีเนี้ยส่งผลด้วยบุญญาฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ให้กับองค์พระแม่ได้มาโปรดมนุษย์เมตตามนุษย์ด้วยที่ให้มนุษย์ได้พ้นทุกข์เพราะเรามีวาทศิลป์ในทางที่ดีท่านก็คุ้มครองเรายังไงขอให้พี่อ้อมโชคดีย้ายพระองค์แม่ออกขอให้พี่อ้อมโชคดีค่ะค่ะพี่อ้อมต้องทำอะไรนะอาจารย์อะไรนะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าต้องทำงานเกี่ยวกับด้านไหนถึงจะดีอ๋อเนี่ยแหละค่ะเจรจาด้านปากเนี่ยค่ะดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปลำบากเลยไม่ว่าจะถ้าจะศึกษาเรื่องดวงจะดูดวงพี่อ้อมก็ทำได้ค่ะเพราะว่าต้องใช้วาทศิลป์ในการที่จะคุยกับผู้คนเนาะยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดพี่อ้อมอยากคุยกับจินนี่หลังไมค์เนาะ
จดเบอร์จินนี่ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ได้ค่ะแล้วรับสอนได้ป่ะฮะค่ะยินดีค่ะอ๋อต้องตามเบอร์โทรนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะด้านหน้าได้เลยเนาะเดี๋ยวเราคุยกันเป็นการส่วนตัวอาจจะคุยกันยาวเลยมีโชคไหมขอโชคลาภหน่อยค่ะพระแม่มหาลักษมีประทานพรให้พี่อ่ะโชคลาภอยู่ในตัวเองอยู่แล้วบูชาท่านบ่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้ขายของเนี่ยลูกค้าเข้าร้านเต็มรับทรัพย์เข้ากระเป๋าเต็มที่เลยค่ะค่ะโชคดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก่อนปิดรายการเร็วมากเลย1ชั่วโมงเต็มๆนะคะเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาพบกันรายการเช็คดวงผ่านจอสายสด022556853-4พฤหัสหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันทุกๆวันกับรายการเช็คดวงผ่านจอพฤหัสหน้านี้พบกับอาจารย์หนุ่มจักรพันธ์พรหมสิริวาจาแล้วก็คุณเดี่ยวดาราฉายนะคะขอบคุณเจริญเคเบิลทีวีขอบคุณ Bangkok TV นะคะแล้วก็รายการเช็คดวงผ่านจอสวัสดีค่ะ